การให้คำปรึกษาแก่แม่ในการเลี้ยงดูเด็กอ่อนและเด็กน้อยกรณีแม่บ่ให้ลูกกินนมแม่เพียงแต่อย่างเดียวให้แม่เอาเด็กดูดนมแม่ทันทีและให้ดูดเรื่อยๆทั้งเว้นและคืนให้เด็กดูดนมแม่หลายเท่าที่เด็กต้องการให้เด็กได้กินน้ำนมเหลืองเพราะมันป้องกันเด็กจากการเจ็บป่วยในระยะนี้ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กกำลังพัฒนาบ่เอาน้ำหรือน้ำผึ้งให้เด็กกินเพราะน้ำนมแม่สะอาดปลอดภัยและสารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับเด็กแดงบ่ให้ข้าวเปียกหรือธาตุเหลวอื่นๆก่อนอายุเด็กได้6เดือนให้เด็กดูดนมแม่เรื่อยๆตามความต้องการอย่างน้อย8-10เทื่อต่อมือหรือภายใน24ชั่วโมงแม่พยายามให้นมแม่แต่อย่างเดียวแต่แล้วรู้สึกว่าผลิตน้ำนมบ่เพียงพอเพราะว่าเด็กน้อยห้องให้เรื่อยๆเป็นผลเนื่องมาจากการให้อาหารเสริมไว้ยุดให้อาหารอื่นก่อนอายุเด็กได้6เดือนและให้ดูดนมแม่หลายขึ้นกว่าเก่าอย่างน้อย8เทื่อต่อ24ชั่วโมงให้เด็กดูดนมแม่ทั้ง2เบื้องเสมอกันดูดเบื้องหนึ่งก่อนดนๆจนกวนนมแม่หมดแล้วจึงเปลี่ยนไปดูดเบื้องใหม่ให้แม่ดื่มน้ำให้หลายๆน้ำแกงปลาไข่ซีนน้ำหมักใหม่ตามฤดูกาลถ้าว่าแม่กินข้าว3คาบต่อมืออยู่แล้วให้เพิ่มข้าวขึ้นเติมอีก2-3บวงแกงเพื่อให้แม่ผลิตน้ำนมหลายขึ้นน้ำนมปลอดภัยและเกี่ยมพร้อมที่ให้เด็กดูดได้แม่สามารถกินอาหารวางได้อีกเซนมากทั่วดินคั่วหรือมากทั่วดินต้มหมากสลีหรือแกนหมักระวางคาบเข่าแต่ละคาบอุ้มลูกในท่าที่ถูกต้องคาบหัวนมให้ถูกวิธีและให้ดูดนมแม่เรื่อยๆให้แม่ได้พักผ่อนหลายขึ้นในแต่ละมือรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวก็เพิ่มความเอาใจใส่ตัวแม่หญิงที่ให้นมลูกเซนให้แม่ได้พักผ่อนและผ่อนคลายความตึงเครียดสุกยู่ให้ผัวเพิ่มความเอาใจใส่เบื้องแยงเมียที่กำลังให้นมลูกแบบแผนการเลี้ยงดูที่เหมาะสมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนกว่าเด็กมีอายุฮอด2ปีและคอยยุดนมแม่ลงเทือละหน่อยยุดนมแม่กระทันหันเพราะว่าแม่มีการถือผาไมโบสืบต่อเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแม่ถือผาอีกน้ำนมแม่ในระยะถือพายังมีความปลอดภัยหลายสำหรับเด็กน้อยแม่ยิ่งถือพาควรกินอาหารให้หลายขึ้นเซนน้ำแกงปลาซีนน้ำหมักไม่ตามฤดูกาลและอื่นๆแม่ต้องกินข้าวเพิ่มอีก3-4บวงแกงพร้อมกับน้ำแกงเพราะว่าต้องกินเพื่อ3คนเซนสำหรับเล้าเองลูกน้อยและลูกผู้ที่ยังอยู่ในท้องสืบต่อเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนฮอด2ปีหรือหลายกว่านั้นให้ลูกกินนมแม่เรื่อยๆตามความต้องการของเด็กวางแผนครอบครัวเพื่อป้องกันบ่ให้มีลูกไวในตัวหน้าภาวะแบบโซคาวที่เกิดในผู้อื่นจะมีการซักยากินยาคุ้มใช้ถุงยางอนามัยใช้ห่วงและพิเศษเดี๋ยวนี้จะมีการฝังเข็มยุดการให้นมแม่กระทันหันกรณีแม่เจ็บหรือบ่สบายบ่สืบต่อให้ลูกน้อยกินนมถึงแม่นว่าแม่มีการเจ็บป่วยนมจากแม่ที่เจ็บยังมีความปลอดภัยสำหรับเด็กในกรณีมีอักเสบระบบหายใจเป็นหวัดเป็นไอโดยเฉพาะวัณโรคแม่ควรปิดปากด้วยผ้าอัดปากเวลาให้นมลูกและเวลาสัมผัสกับลูกแม่ควรดื่มธาตุแหลวหลายๆและกินอาหารหลายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้หายดีไวและผลิตน้ำนมได้หลายสำหรับลูกควรยุดการให้นมแม่กระทันหันบ่กรณีแม่เจ็บนักหรือเสียชีวิตเอาเด็กไปขอกินนมนำเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องเพื่อสืบต่อให้เด็กได้กินน้ำนมแม่ถ้าจำเป็นแท้ๆมีความสามารถซื้อหาน้ำนมฟุ้นได้
ฟุ้งแตงน้ำนมฟุนดังสูตรนมสำหรับเด็กรุ่น6เดือนหากประกันการฟุ้งแตงไปตามข้อแนะนำอยู่กระป๋องน้ำนมฟุนและบ่ใส่น้ำลายจนเกินไปเวลาเลี้ยงเด็กด้วยสูตรฟุ้งแตงต้องใส่อุปกรณ์ที่สะอาดเป็นต้นแมนบ่วงจอกหลีกเว้นใส่ขวดนมเพราะว่ามันเปื้อนง่ายและสามารถพาให้เด็กเป็นพยาธิท้องได้ง่ายแบบแผนการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมต้องให้ดูดนมแม่เรื่อยๆและเสริมด้วยอาหารอ่อนที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นต้นแม่นข้าวเปียกซึ่งข้าวเปียกเด็กให้อุดมหังมีด้วยสารอาหารโดยการเติมทั่วดินบดไข่ปลาเนียนและปลาบดแกนหมักอึบดแกนหมักงาบดถั่วเหลืองบดซีนซอยบางๆหรือฟักไฮมุนถ้ามีน้ำมันและน้ำตาลเติมใส่เล็กหน่อยก็ยิ่งเป็นการดีเติมผักบดหรือซอยบางๆใส่อาหารเด็กและต้มประมาณ 2-3 นาทีเสริมด้วยบดหมักไม้ให้เด็กกินอย่างใดอย่างหนึ่งเซนหมักกล้วยหมักหุงหมักเกี้ยงหรือหมักม่วงปลูกและเก็บรักษาแกนถั่วดินและแกนบางอื้อไว้จำนวนหนึ่งแห่ไว้เพื่อบดใส่ข้าวเปียกให้เด็กน้อยเพื่อหับประกันให้เด็กได้หับธาตุซีนในกรณีที่ครอบครัวขาดแคลนอาหารดังกล่าวสิ่งเหล่านี้จะช่วยหับประกันความหลากหลายของอาหารเด็กอาหารประจำวันของเด็กที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และปริมาณอาหารตามหมวดอายุเด็กเด็กอายุ 6-8 เดือนส่ง 3 คาบต่อมืออาจให้อาหารวาง 1-2 เทือด้วยปริมาณข้าว 2 บวงแกงมันด่างหรือเผือกครึ่งถ้วยน้อยเด็กอายุ 9-12 เดือน 3-4 คาบต่อมืออาจให้อาหารวาง 1-2 เทือข้าว 2-2 บวงครึ่งมันด่างหรือเผือก 3/4 ถ้วยน้อยเด็กอายุ 12-24 เดือน 3-4 คาบต่อมืออาจให้อาหารวาง 1-2 เทือข้าว 3-3 บวงครึ่งมันด่างหรือเผือก1ถ้วยน้อยกรณีเด็กบ่ได้กินนมแม่ให้นมเพิ่ม 1-2 จอกต่อมือและอาหาร 1-2 คาบพิเศษต่อมือป้อนอาหาร1คาบพิเศษเติมหรือให้อาหารวางทุกๆมือและเพิ่ม 1-2 บวงแกงในแต่ละคาบเข้าหรือเติมอีกได้ถ้าว่าเด็กอยากกินอีกและจอบอ่อยให้เด็กกินจนหมดหมวดอายุ 9-11 เดือนสืบต่อเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้อาหารเสริมอาหารอ่อนที่อุดมด้วยสารอาหารและสามารถกินอาหารนำครบครัวให้กินอาหารนำครบครัวแต่ให้เด็กกินน้ำแกงหรือน้ำข้าวแต่หับประกันและแน่ใจว่าให้เด็กได้กินปลาบดลายๆซีนซอยบางๆและเตะผักใส่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้าวเปียกหรือเครื่องปรุงประกอบกับข้าวเหนียวให้อาหารวางที่เป็นประโยชน์โตห่างกายเซนหมักกล้วยหมักหุงซุกและอื่นๆถ้าว่าเด็กกินอาหารรวมกับครอบครัวแบ่งให้เด็กกินจานหนึ่งของเล้าต่างหากและติดตามเบิ่งเพื่อแน่ใจว่าเด็กได้กินหมดหมวดอายุ12เดือน5-2ปีให้กินอาหารรวมกับครอบครัวเสริมด้วยอาหาร1คาบพิเศษสืบต่อดูดนมแม่เรื่อยๆกรณีแม่ต้องออกไปเฮ็ดเวียกนอกบ้านแม่ต้องเก็บอาหารไว้อาหารบดไฮมุนเซนหมักทั่วดินแกนหมักอึป่าแห้งไว้จำนวนหลายเก็บรักษาไว้ป้อนเด็กภายใน 1-2 อาทิตย์ถ้าว่าเอาเด็กไว้กับแม่เฒ่าอยู่บ้านแม่ต้องแนะนำวิธีปรุงแต่งอาหารที่ถูกต้องให้แม่เฒ่าหรือแต่งอาหารไว้ให้ก่อนออกจากเรือนและหับประกันว่าอาหารนั้นได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีบ่ให้แมงวันตอมและอื่นๆให้อาหารวางที่แตกต่างกันตัวอย่างกล้วยหมักหุงซุกแก่เด็กระวังเข้า3คาบให้อาหารเวลาเด็กเจ็บสืบต่อป้อนอาหารปริมาณเทือละหน่อยป้อนเรื่อยๆอาหารอ่อนง่ายในการกลืนของเด็ก
สืบต่อดูดนมแม่และดูดเรื่อยๆถ้าว่าเด็กยังกินนมแม่อยู่สืบต่อให้อาหารอ่อนหรือบ่ให้ใส่มากเผ็ดถ้าว่ายุตินมแม่แล้วให้ป้อนอาหารเรื่อยๆปริมาณเถื่อละหน่อยเลือกอาหารที่เด็กมักป้อนด้วยความอดทนป้อนด้วยปริมาณเถื่อละหน่อยหลายๆเถื่ออาหารเด็กเจ็บและเด็กกินบ่แซ่บให้อาหารอ่อนเถื่อละหน่อยเถื่อละหน่อยอาหารอุดมด้วยสารอาหารและย่อยง่ายสำหรับเด็กปรุงแต่งอาหารอ่อนที่ย่อยง่ายและบรรจุด้วยสารอาหารผสมกันหลายอย่างเช่นข้าวมันด่างไข่หรือปลาหรือซีนผักและหมากไม้ปฏิบัติอนามัยส่วนบุคคลให้ดีและอนามัยอาหารเพื่อลดผลความเสี่ยงต่อการซึมเซื้อที่เป็นไปได้ของสมาชิกในครอบครัว